الإسلام أركان الإسلام خمسة รูกลของอิสลามขั้นแรกเนี่ยครับที่เราจะขึ้นนี่มีรูกลอยู่5รูกลฮัตตะจะกูมุสลิมวะฮัตตะยัสตะกีมยัรตะฟะอ์ฮาซัสซักลาบุดมินอะอ์มิดะห์5เพื่อที่จะให้เราเป็นมุสลิมที่ดีจําเป็นที่อาคารนี่ครับจะอยู่ได้นี่ด้วยเสาหลักด้วยรากฐาน5ประการมาฮิยะอัรกานอิสลามอะไรคือรุกนอิสลามครับรุกนปฏิบัติในอิสลามมันใหญ่ใครตอบอันอิสลามอันนี้พูดได้ครับยกมือครับใครพูดได้รุกนอิสลามรุกนปฏิบัติในศาสนาอิสลาม5ประการมันยะอ์ริฟอัรกานอิสลามใครรู้บ้างครับยกมือได้ครับยกมือตอบเลยครับรุกนปฏิบัติในอิสลาม5ประการอย่าเสียชื่อยกมือตอบมันยะอ์ริฟأركان الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أنت. شيخ توقع لي ครับ. أوه. أوه. شين ครับ شين. หลักการปฏิบัติในอิสลามมี5ประการ. الأول. 1. ละหมาดก่อนละ. ละหมาดก่อน. ละ. เอาเอาลำดับลำดับลำดับ. الشهادتان. การชาดะทั้ง2. ยืนครับ. 1ชาดะ 2. ชาดะ 2 วักชาดะทั้ง2ครับอัลซานีประการที่2ละหมาดอัศศอลาห์ขะตะพูดว่าละหมาดอย่างเดียวนี่ผิดอิกามัสศอลาห์ต้องบอกว่าดำรงไว้ในศอลาห์ไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวครับลันนะมายุศอลลีอะลามายุฮิบลาบุดยุศอลลีอะลามาศอลลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอถ้าบอกว่าละหมาดนี่เค้าก็จะละหมาดตามวิธีที่เค้าอยากละหมาดละหมาดยังไงก็ได้แต่ถ้าบอกว่าดำรงไว้ซึ่งการละหมาดหมายถึงการละหมาดตามวิธีที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอยากคุยคุณครูก็อยากคุยครับอัลซาลิสอิตาอัซซะกาตประการที่3จ่ายซะกาตซอมรอมฎอนประการที่4ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฮัจญ์บัยตุลลาฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิสะบีลประการที่5ครับไปทําฮัจญ์ที่บัยตุลลอฮ์สําหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะกระทําได้ฮาซิอัรกานอิสลามอัลคัมซะนี่คือรุกนปฏิบัติอิสลาม5ประการชะฮาดะตอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลคือการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าที่สมควรแก่การเคารพสักการะอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อิกามัสศอลาห์2ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดอิตาอัซซะกาต3จ่ายซะกาตซอมรอมฎอน4ถือศีลอดฮัจญ์บัยตุลลาฮิลฮะรอมลิมันอิสตะฏออะลัยฮิสะบีลและประการสุดท้ายที่5ครับคือการประกอบพิธีฮัจญ์ณบัยตุลลอฮ์สำหรับผู้ที่มีความสามารถที่จะเดินทางไป